ต้องส่งกำลังใจให้หนักๆเลยค่ะสำหรับคณะหมอลำในตำนานอย่างเสียงอีสานที่ต้องเจอกับมรสุมครั้งใหญ่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โกดังเก็บชุดไปหมาดๆล่าสุดผู้บริหารเซตใหม่ก็ประกาศคืนวงให้กับแม่นกน้อยอุไรพรและยุติบทบาทในการบริหารวงต่อซ้ำยังขอของที่ลงทุนไปทั้งหมดคืนไม่ว่าจะเป็นฉากบนเวทีนักดนตรีไฟชุดแดนเซอร์หรือแม้กระทั่งชุดของแม่นกน้อยทำให้ในตอนนี้นะคะแม่นกน้อยและทีมงานเสียงอีสานทุกคนต้องกลับมายืนด้วยตัวเองและเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงความรักและความเป็นครอบครัวของคณะเสียงอีสานทีมงานและนักแสดงทุกคนยังคงยืนหยัดเคียงข้างแม่นกน้อยไม่ห่างขอบคุณเบญฮอนเจ้าภาพสุขุสุขุนค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆ MC ของมอลำเสียงอีสาน48ปีมอลำเสียงอีสานกับ67ขวบของยายนกน้อยอุไรพรโตคาวงก็มากตายคาวงก็เยอะคนเก่าไปคนใหม่มาคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าสำหรับลูกๆในครอบครัวเสียงอีสานของเฮาสิ่งที่เรื่องราวเฮาเองก็บ่คาดคาดบ่ถึงงึดเป็นตะงึดขึ้นกันค่ะครบขวบของพ่อยิ่งหลอดตายจาก1ปีสำหรับเจ้าของตำนานวันที่20ที่ผ่านมาวันหันทำบุญอุทิศส่วนกุศลหาเพิ่น22ไฟใหม่บ้านตองหาค่ะไฟใหม่ค่ะพี่น้องหลายๆอย่างบ่ว่าสิเป็นกระแสทั่วกระแสดราม่าในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสที่ดีค่ะสิ่งที่เหลืออยู่ในกองไฟกองเพลิงที่ไม่หมดแม้แต่รถก็ใหม่สิ่งที่เหลือนั่นก็คือบ้านเลขที่555 555ยังพูดถึงเรือวัดที่นี่เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักย่อยนกน้อยบอกว่าหมอลำเสียงอีสานครูก็บันเลขที่555ซึ่งต่อไปนี้จะไม่มีผู้นำชื่อนกน้อยอุไรพรทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและสร้างงานสร้างสินสาต่อยอดงานยอดสินยอดสาเสียงอีสานคือสมบัติของพี่น้องเบิดสุขูสุขคนว่าเป็นของย่ายนกน้อยผู้เดียวคันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อไปทั่วร่องไผ่ผู้เดียวบ่ได้ได้บ่ให้ร่องไผ่ได้ต้องลงทุกคนด้วยแสดงว่าผลงานคุณไม่จริงแล้วคุณลงทุนไม่มีป้ายนกน้อยอุไรพรแล้วนะเสียงอีสานคือสมบัติของทุกคนบ้านเลขที่555เพราะยังหลอดเหลือไว้ให้น้องนั่นไฟใหม่เลยปิดตะลึงแท้งค่ะเขาสั่งเอาไว้น้องพ่อเนาะเขาสั่งเอาไว้น้องแม่เนาะสั่งเอาไว้น้องไม่ไหวเนาะค่ะสั่งเอาไว้น้องไม่ไหวเนาะน้ำตาจะไหลค่ะขอบคุณลูกๆครอบครัวเสียงอีสานที่จับมือแม่มาถิ่มปล่อยยังขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ไม่มีมันจ้านานเพียงใดยังยืนข้างข้างนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำใจจากเหล่าพี่น้องในวงการหมอลำค่ะหลายคนก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม่นกน้อยและวงเสียงอีสานไม่ว่าจะเป็นคณะหมอลำเสียงวิหกและพ่อโจจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและในวันนี้นะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากนกพงศกรทำให้ในตอนนี้ทีมงานเสียงอีสานของเรากลับมาตั้งเวทีได้อีกครั้งแม้จะต้องปรับเปลี่ยนฉากใหม่ทั้งหมดแต่รับรองได้เลยว่าเวทีใหญ่และการแสดงจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนจ้าซึ่งในวันที่4พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันเปิดฤดูกาลใหม่ของคณะหมอลำเสียงอีสานเราก็ต้องมารอลุ้นและเอาใจช่วยแม่นกน้อยและทีมงานเสียงอีสานทุกคนต่อไปเชื่อว่าความเป็นมืออาชีพของวงเสียงอีสานจะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังและจะจับมือกันผ่านมรสุมครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนยังไงอีกันบันเทิงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะคะ